สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแต่แบตตี้ Channel นะคะวันนี้แต่ไม่ได้มารีวิวเครื่องสำอางนะคะแล้วก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตกับทุกคนก็คือ7-Eleven นะคะตอนนี้เขาแบบว่าออกโปรโมชั่นที่แบบเห็นใจชาวเราไงก็คือว่าก็รู้ว่าช่วงนี้ก็เป็นโรคระบาดโควิดระบาดอยู่เนาะก็คือหลายๆคนก็แบบออกไปทำงานไม่ได้เนาะก็ต้องไม่มีรายได้ไม่มีรายได้เนาะทุกคนก็เขาก็ออกมาลดมา6เมนูก็คือ20บาทแล้วสามารถกินข้าวได้1มื้อทุกคนก็คือข้าวกล่องละ20นั่นเองมี6เมนูทุกคนไปถ่ายรูปมาเดี๋ยวดูก่อนมีข้าวไข่เจียวทรงเครื่องมีข้าวกะเพราหมูมีข้าวไก่กระเทียมมีข้าวผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่มีข้าวผัดหมูแล้วก็มีข้าวกะเพรามังสวิรัตินะคะแต่ว่าแต่ได้มา4กล่องด้วยกัน4เมนูเพราะว่า2เมนูนั้นก็คือหมดไปแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูว่าเป็นรสชาติยังไงอะไรเงี้ยถ้าแบบชอบเผ็ดไม่ชอบเผ็ดหรือว่าอะไรยังไงกินได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเมนูแรกเลยนะคะก็คือข้าวผัดหมูนั่นเองค่ะเห็นไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวจะมาชิมกันเลยนะคะนี่ค่ะข้าวคือนิ่มอร่อยหลายคนเคยลองกินแล้วข้าวผัดผ่านเด็กสามารถทานได้คนที่ไม่ทานเผ็ดสามารถทานได้แล้วก็อร่อยด้วยแล้วแต่คิดว่ามื้อหนึ่งอ่ะอิ่มแน่นอนค่ะต่อมาเป็นข้าวผัดหน่อไม้ไก่นะคะก็สำหรับแบบคนที่แบบว่าชอบแบบรสชาติที่แบบว่าจัดๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้จัดแบบเผ็ดมากอุ้ยชอบกินเผ็ดแบบมันเผ็ดเวอร์นี่ก็ไม่ใช่นะคะก็เผ็ดปานกลางแล้วก็เป็นรสชาติที่อร่อยแต่เคยกินแหละวันนี้ก็จะมากินให้ดูรอบข้าวนิ่มอร่อยแล้วก็นี่อาหารสิ้นคิดของหลายๆคนที่คิดอะไรไม่ออกอย่างแต่เป็นต้นนะคะคิดไม่ออกป้ากะเพราอย่างเดียวเลยนะคะนี่ก็คือกะเพราหมูนะคะต่อไปเมนูที่3ต้องอย่างแบบเฮ้ยทำไมกินคำใหญ่จังกินคำเล็กไม่ได้จะชอบกะเพราหมูของอันนี้นะเพราะว่าเขาเรียกว่าอิซิโกเหรอเขาบอกมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบมันไม่มันอะทุกคนกะเพราแบบจะไม่ชอบกะเพราแบบมันจะรู้สึกมันลื่นคอมันไงไม่รู้อะแต่เนี้ยไม่มันอร่อยแล้วก็มันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเด็กกินได้เหมือนกันอันนี้ก็คือกะเพรามังสวิรัตินะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเขาก็แบบคือเขาแบบว่าแบบดีมากอ่ะเขาคิดมาครอบคลุมแล้วว่าแบบว่าสมมติคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยจะกินอะไรล่ะอะไรเงี้ยก็มีมังสวิรัติให้นะคะก็คือเมนูนี้เลยแล้วก็แบบเป็นข้าวกล้องด้วยเนาะดีต่อสุขภาพด้วยอร่อยอ่ะแล้วเขาทำจากอะไรวะที่มันเหมือนไก่อ่ะไม่ใช่อ่ะรสมากอ่ะโอเคนี่ก็จบไปนะคะ4เมนูนะคะหวังว่ามันจะเป็นตัวเลือกนะคะสำหรับใครที่แบบว่าต้องการให้มันแบบว่าทานอย่างประหยัดในสถานการณ์บ้านเมืองณตอนนี้นะคะก็เขามีโปรถึงวันที่9เมษายนถึงวันที่30เมษายน2563นะคะไม่ใช่ว่าใครเปิดไปดูแบบ4ปีข้างหน้าก็คือว่าในร้านในโปร20บาทอ๋อมัน63นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะแล้วก็แต่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสมมติว่าใครที่รู้สึกแบบว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีตู้เย็นเราซื้อมากักคุณยังไงอ่ะก็สามารถแบบเข้าเซเว่นไปซื้อได้แบบว่ากล่องละ20แบบว่ากินข้าวมื้อละ20ได้นะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ 7-Eleven นะคะที่ออกโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะสำหรับแบบนึกถึงคนที่แบบระดับลากยากระดับหาเช้ากินข้ามอย่างเงี้ยแต่เข้าใจว่าแบบว่ามันไม่ได้ทำงานแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดกินแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าแบบคนข้างหลังลูกเด็กๆแดงพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยเขาจะไม่กินกันเงี้ยไม่มีเงินก็ต้องกินเนาะก็มี100บาทก็สามารถกินได้5กล่องแล้วก็สำหรับใครอยู่คนเดียวก็ทานได้5มื้อแล้วก็มี100บาทก็กินได้5คนอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกคุ้มค่ามากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วรู้สึกแบบปลื้มปิ่มแทนแล้วก็แบบจะร้องไห้แล้วเนี่ย
โอเคค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แต่ด้วยนะคะแล้วก็แต่อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะไม่ว่าแบบตอนนี้เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่ารู้สึกแย่มากแค่ไหนแต่เชื่อว่าสักวันนึงมันจะผ่านไปนะคะขอบคุณค่ะ